เฮงยืนหนึ่งรับพลังบวกกันที่นี่ครับวัดบางจากอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองครับปากเกร็ดครับเรามารับพลังบวกดีๆจากองค์ท้าวเวสสุวรรณครับองค์ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนนั้นถือว่าเป็นใหญ่ทางทิศอุดรหรือทิศเหนือเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทั้งปวงหลายท่านสอบถามมาในเพจคทาชินมัญชรบ้างและเข้าไปที่ The Ladies บ้างนะครับว่าเวลาอธิษฐานจิตขอพรจะต้องทำอย่างไรถึงจะรวยดังปังเฮงแล้วสำเร็จแบบได้ผลรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันใช้วันนี้มีคำตอบครับแรกเริ่มเลยนะครับนั่นก็คือทำใจให้มีความศรัทธาประสาทะคือมีจิตที่มีความศรัทธามีความตั้งมั่นไม่มีจิตที่ต้องสงสัยใดๆในไม่หิทธานุภาพขององค์ท้าวเวสสุวรรณครับสำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณนั้นเชื่อกันว่าชาติที่ผ่านมาเป็นพราหมณ์และมีโรงหีบอ้อยถึง7โรงด้วยกัน6โรงนั้นทำธุรกิจค้าขายมีผลกำไรก็ไปช่วยเหลือสังคมส่วนอีก1โรงที่เหลือนั้นเป็นทานบารมีสำหรับดูแลผู้ที่ด้อยโอกาสยากจนใครอยากได้น้ำอ้อยใครอยากได้น้ำตาลอ้อยก็มาที่โรงหีบอ้อยนี้ได้เลยครับถือว่าเป็น CSR รุ่นแรกๆของโลกเลยทีเดียวครับ wow. กิจการเจริญรุ่งเรืองและผลแห่งทานบารมีนั้นเมื่อตายไปก็ได้ไปรับหน้าที่เป็นท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณดูแลทางทิศเหนือและเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ชี้ตรงไหนรวยตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลสิ่งแรกเลยคือต้องมีความศรัทธานั่นคือการดูแลสังคมการดูแลผู้ด้อยโอกาสถ้ามีโอกาสให้เราสร้างทานบารมีโดยการช่วยเหลือและดูแลผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขหรือพ้นจากตกทุกข์ได้ยากจะมากจะน้อยก็ถือว่าได้ทำถ้าทำได้แบบนี้ตั้งแต่ต้นการจะขอพรอธิษฐานจิตต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณก็จะสำเร็จผลครับทำได้แบบนี้แล้วหรือตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้เรียบร้อยแล้วเดินทางมาที่วัดบางจากนี้ได้เลยนะครับหรือจะไปที่ที่ตั้งองค์ท้าวเวสสุวรรณที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยและที่สำคัญมีถึง2องค์เลยครับองค์แรกหน้ายักษ์องค์ที่2หน้าเทวดาครับองค์หน้ายักษ์ขอพรให้ประสบความสุขความสำเร็จพลิกร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนให้เป็นมหาเศรษฐีแบบรวยทันทีรวยทันใดองค์หน้าหล่อขอพรให้เกิดณเมตตาเดินทางไปที่ไหนประสบความสุขความสำเร็จผู้คนรักใคร่เอ็นดูครับความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้ง Channel ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทางช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ